สวัสดีครับผมพีเคนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างกล้องหน้านะครับเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับของเจ้าตัว iPad Gen 9นะครับกับ iPad Pro ปี2021นะครับที่มีเลนส์อัลตร้าไวด์ในกล้องหน้าเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับผมอันนี้คือกล้องหน้าเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับในตัว iPad นะครับผมระหว่างตัวนะครับผมฝั่งตัวนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือตัว Gen 9นะครับในฝั่งขวามือก็คือ iPad Pro ปี2021ครับเป็นกล้องอัลตร้าไวด์นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับในการอัดวิดีโอนะครับผมว่าเป็นไงบ้างและผมจะมีรูปภาพนะครับในการถ่ายปิดฉากให้ครับระหว่างกล้องหน้านะครับในส่วนกล้องหลังนะครับผมว่าคุณภาพยังไงเจ้า Gen 9ก็ไม่สู้ iPad Pro ปี2021อยู่แล้วครับงั้นผมจึงขอเปรียบเทียบเป็นกล้องหน้าแทนนะครับนี่นะครับเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงจาก iPad Gen 9นะครับผมตอนนี้เสียงท่านได้ยินเสียงมาจาก iPad Pro ปี2021นะครับผมนี่เลยก็จะประมาณนี้ครับถ้าเอามาถ่ายวีล็อกเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าหนักมากครับเดี๋ยวผมเอาเป็นแนวตั้งแล้วกันครับคุณภาพมันก็สีตอนนี้ผมมองนะครับผมสีมันก็คุณภาพของ iPad Pro สีจะดีกว่าเหมือนมันไม่ค่อยดีกว่ากันมากมายเลยครับผมแต่ความรู้สึกผมว่ามันเกือบจะเท่ากันนะครับของเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับผมอันนี้ผมถ่ายกล้องหน้านะครับจะเห็นแล้วว่าการเก็บแสงยังไงกล้องหน้าตัว iPad Pro ดีกว่า iPad Gen 9นะครับผมแน่นอนครับก็ดูจากภาพวิดีโอตอนนี้เลยครับผมจะเห็นว่าสีสันฟังในฝั่งของเจ้า iPad Pro สีสันหน้าจอจะเก็บน้อยได้ดีกว่านะครับในส่วนของเจ้า iPad Gen 9นะครับก็จะมีน้อยหรือว่าแสงสีแดงบนหน้าผมสังเกตครับว่าจะมีแสงออกมาดังนั้นการเก็บน้อยเก็บอะไรการถ่ายวิดีโอนะครับผมในการวิดีโอคอลเนี่ยในที่แสงน้อยนะครับใน iPad Pro จะทำได้ดีกว่า iPad Gen 9นะครับเพราะว่าถึงว่าเราใช้ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ Apple ไม่ให้เรามาเต็มประสิทธิภาพก็ได้ครับอันนี้คือผมทดสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกันเลยนะครับเปิดแสงเท่ากันแสงน้อยจริงนะครับแต่ถ้าผมขอปิดไฟเลยนะครับอันนี้ผมให้เปิดเดี๋ยวว่ามีไฟนิดเดียวนะครับก็จะแบบนี้เลยครับผมสังเกตไหมครับว่าอันนี้คือมืดนะครับแต่มีไฟนิดหน่อยครับผมสังเกตว่าแสงมันไม่เพียงพอแล้วก็ทำให้เกิดนอยแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับว่าตัวไหนชัดตัวนี้ผมยกก็คือมือนี้ฝั่งนี้ก็คือ iPad ตัว Pro ปี2021นะครับอันนี้ iPad Gen 9นะครับที่ผมเปิดแต่ผมขอเปิดไฟอีกครั้งนึงให้มันสว่างปุ๊บอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมเปิดไฟ LED ที่เป็นสีฟ้าออกมาเห็นไหมครับว่ามันเก็บแสงตัว iPad Pro จะเก็บแสงได้ดีกว่าและเลนส์ของ iPad Pro มุมวายจะไวกว่านะครับนิดหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมผมว่ามันก็ใช้งานไม่ต่างกันมากครับในการใช้งานนะครับในส่วนของเดี๋ยวผมเปิดไฟอีกก็ได้ครับผมนี่เปิดไฟอีกนี่อันนี้ผมเปิดไฟอีกครับเห็นไหมครับว่าถ้าเปิดแสงเพียงพอแล้วทั้ง2รุ่นจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยครับสำหรับกล้องหน้านะในการใช้งานนะครับผมนี่เลยในการใช้งานกล้องหน้านะครับพวกcenter state เนี่ยที่ว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมทั้ง2รุ่นใช้งานได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Google Meet หรือว่า Zoom หรือว่าตัว FaceTime ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนี่แหละคุณสมบัติของกล้องหน้านะครับผมสรุปนะครับผมกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้นะครับของ iPad Pro จะออกที่สมจริงนะครับของ Gen 9นะครับจะออกโทนสีอุ่นหรือว่าโทนสีเหลืองนิดหน่อยครับผมสวัสดีขอบคุณครับ